สวัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วนะคะอยู่กับยุ้ยปิยะฉัตรกฤณานนท์ค่ะใครมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องใกล้ตัวสาธารณูปโภคน้ำไม่ไหลไฟดับขยะล้นถนนพังไม่ได้รับความเป็นธรรมเรียนเชิญเลยนะคะร้องทุกข์กันได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของเรา027902111นะคะสแกน QR code หน้าจอเก็บ ID Line ของเราไว้เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งได้ใช้บริการกันค่ะคุณผู้ชมใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับโครงการดีๆที่ไทย PBS จัดขึ้นค่ะมอบไออุ่นรักและห่วงใยปี2565ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเราจะไปทำกิจกรรมกันที่บ้านเหมืองแร่อีต่องนะคะโรงเรียนเพียงหลวง3ค่ะคุณผู้ชมคะปลายปีนี้หนาวกันแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นหมู่บ้านที่อยู่เกาะกลางน้ำเขื่อนวัชิราลงกรณ์นะคะชื่อว่าหมู่บ้านโบอ่องนะคะตำบลทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีกว่า500ครัวเรือนค่ะที่ยังขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคสื่อการเรียนการสอนน้ำดื่มจักรยานนะคะหรือว่าจะเป็นลูกบอลอะไรก็ตามที่ไปช่วยให้เด็กๆได้เสริมสร้างความรู้บริจาค กันได้เลยติดต่อมาได้ที่ไทย PBS นะคะหรือใครจะบริจาคเป็นเงินได้เลยค่ะที่บัญชีนี้เป็นชื่อบัญชีเงินรายได้สถานศึกษาบ้านโรงเรียนเพียงหลวง3บ้านเหมืองแร่อีต่องค่ะธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี7181210491นะคะแล้ววันที่11ธันวาคมนี้ค่ะเราจะไปจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนเพียงหลวง3นะคะก็ติดตามกิจกรรมดีๆของไทย PBS กันได้ค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องขยะแล้วไปกันที่จังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะแต่บางจุดก็เที่ยวไม่ได้ค่ะอย่างที่สะพานปลาภูเก็ตเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาขยะล้นกว่า100ตันนะคะต้องมีการบูรณาแก้ไขปัญหากันเรียกว่าทั้งระบบจริงๆนะคะไปดูเรื่องนี้กันค่ะนายอัตพลเจริญชันสาค่ะท่านเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่าทช.พร้อมนายนครินทร์ยอแสงรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลรัศดาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ชมคะต้องลงไปคุยกับชาวบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมดูปัญหาขยะสิคะเขาอยู่กับขยะแบบนี้มาหลายปีแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นชาวเมียนมาที่มาเช่าบ้านพักอาศัยอยู่แล้วก็อยู่ติดกับป่าโกงกางแล้วก็คลองท่าจีนทอดยาวออกไปออกทะเลไปเลยค่ะแล้วขยะเนี่ยค่ะมันเป็นแบบนี้นะคะคือเหมือนกับว่าตื่นเช้ามาก็เห็นภาพแบบเนี้ยจนชินตาเป็นขยะตกค้างแล้วยังมีเปลือกปูต้มเปลือกปูต้มที่คนเอามาทิ้งไว้อีกเป็นจำนวนมากนะคะจะทำเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนหรืออะไรรับจ้างแกะปูก็ว่ากันแต่ทิ้งไม่ถูกที่แน่นอนเทศบาลตำบลรัศดาค่ะเคยจัดเก็บขยะมาแล้วนะคะแต่มันไม่หมดค่ะโอ้โหเก็บกี่ปีคะเนี่ยนะคะมันมาเรื่อยๆเลยแล้วบางช่วงค่ะเป็นน้ำทะเลที่พัดขยะเอาขึ้นมาตอนน้ำขึ้นน้ำลงด้วยอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็บอกว่าเอาละต้องกำหนดกติการ่วมกันแล้วค่ะว่าทุกฝ่ายต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเองนะคะที่รับผิดชอบพื้นที่ป่าชายเลนต้องนำกฎหมายทุกฉบับมาใช้ถ้าไม่เคารพกติกานะคะก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาคือชาวบ้านต้องมีส่วนร่วมเลยค่ะเพราะในชุมชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติกว่า 70% หรือคนไทยที่อยู่แถวนั้นอีก 30% ต้องรับผิดชอบในการทิ้งขยะร่วมกันถ้าไม่ทำหรือว่าทำไม่ได้ต้องบังคับใช้กฎหมายนะคะและถ้ายังพบว่ายังทิ้งกันอยู่ต้องจับทันทีเลยนะคะนี่ค่ะส่วนกรณีพื้นที่ที่ติดกับชายฝั่งก็ต้องไปดูเรื่องการจัดวางบูมดักขยะรวมถึงขอบเขตในการครอบครองพื้นที่กรณีที่เป็นพื้นที่ล่อแหลมถ้ามีการบุกรุกใหม่นะคะก็ต้องบริหารจัดการให้ออกไปจากพื้นที่จัดทำแนวเขตที่ชัดเจนร่วมกันอย่างถาวร นะคะอันนี้ก็เน้นย้ำกันเลยขณะที่นายนครินทร์ยอแสงรัตน์ท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลรัศดาค่ะเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยนะคะก็รวบรวมจิตอาสานะไปเก็บขยะกันทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กันนะคะเพื่อจัดเก็บขยะในชุมชนทั้งในทะเลและบนบกนะคะแต่ทีนี้ในการอยู่อาศัยของกลุ่มแรงงานต่างชาติอะค่ะแล้วก็การเข้าใจในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะ
พูดคุยกันยังไงให้เขามีจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะที่มันถูกต้องนะคะจัดระเบียบกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับท่านอธิบดีกันเลยนะคะต่อสายไปถึงท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะท่านอธิบดีอัธพลเจริญชันสานะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีอัธพลคะสวัสดีครับคุณปียชัดครับค่ะก็เห็นพื้นที่แล้วนะคะดูเหมือนเขาจะมองเป็นเรื่องชินตานะเป็นความคุ้นชินในเรื่องการทิ้งขยะจนกลายเป็นขยะกองโตร้อยกว่าตันขนาดนั้นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นคงไม่ยากก็ไปจัดบิ๊กคลีนนิ่งแต่การแก้ไขแบบยั่งยืนนี่สิคะท่านอธิบดีว่าไงดีคะเรื่องนี้จะยั่งยืนนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เรื่องนี้สำคัญต้องรับผิดชอบก่อนต้องเริ่มด้วยความรับผิดชอบของคนที่อยู่ในพื้นที่เลยเมื่อวานที่เราประชุมกันนะฮะที่ลงพื้นที่ไปร่วมกันกับท่านนายกกับท่านนายอำเภอท้องถิ่นทั้งหมดเลยนะฮะก็ได้วางกติการร่วมกันซึ่งช่วงบ่ายก็มีการประชุมท่านรองผู้ว่าก็ประชุมต่อนะครับแล้วโดยคือเมื่อวานเนี่ยยังเก็บไม่หมดหรอกมันต้องใช้เวลาเพราะขยะมันเยอะมากก็จะใช้เวลาอีกเป็นอาทิตย์แล้วก็เราจะมีการบิ๊กคลีนนิ่งอีกครั้งหนึ่งวันที่3ก็จะมีทางกองทัพเรือมีอะไรมาช่วยด้วยแต่ในการทำครั้งนี้ต้องให้ประชาชนเข้ามาช่วยด้วยคนทิ้งเนี่ยต้องเข้ามาช่วยด้วยเพื่อให้เขาได้รู้ว่าวิธีการอยู่ที่จริงที่ถูกต้องมันคืออะไรเพราะนั้นเราจะมีการสื่อสารทั้งพี่น้องคนไทยแล้วก็ทั้งพี่น้องชาวเมียนมาที่อยู่ที่นั่นโดยการสื่อสารโดยใช้ภาษาเมียนมาด้วยให้เขาเข้าใจนะครับว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เราทำเนี่ยก็เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเขาเพื่อสุขภาพอนามัยของเขาเพราะถ้าเข้าไปอยู่เนี่ยโอ้โหมันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเป็นแหล่งสะสมสารพิษคือตอนนี้ทางทช.เราเองเนี่ยเราก็ได้ล้อมพื้นที่ไว้หมดแล้วขยะเนี่ยมันก็เลยอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มันกระจายลงไปในลำคลองแล้วก็ออกไปสู่ทะเลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปสำรวจด้วยว่าใครที่บุกรุกใหม่ก็จะให้ลื้อออกไปซะนะครับเพราะเรามีกติกากันอยู่แล้วนะครับคนที่อยู่เดิมเท่านั้นที่จะได้สิทธิ์นะครับในการอยู่อาศัยแต่ว่าสิทธิ์ในการอยู่อาศัยเนี่ยต้องอยู่และดูแลรักษาความสะอาดต้องมีขยะเป็นของบ้านตัวเองแล้วก็ต้องมีการทิ้งรวมในที่ที่จัดให้แล้วก็เอาไปขนถ่ายให้กับทางเทศบาลในการที่จะมาขนรวมอีกทีแล้วคือคนทำอย่างนี้รับผิดชอบในแต่ละหลังแต่ละห้องแต่ละบ้านที่เช่าเนี่ยและบ้านที่เช่าเนี่ยก็เป็นของคนไทยนะฮะที่ให้พี่น้องเห็นมาเช่าเนี่ยดังนั้นในคนให้เช่าก็ต้องเคารพกติกาแล้วก็ต้องสื่อสารครับค่ะงั้นตรงนี้การสื่อสารสำคัญมากแต่เราก็ได้คุยกันแล้วก็จะมีชุดสายตรวจขยะอีกนะเป็นชุดร่วมของเจ้าหน้าที่ตำรวจเทศบาลเจ้าหน้าที่ของกรมทะเลชายฝั่งนะฮะร่วมกันเดินแล้วก็ถ้าเจอต่อไปก็ต้องเจอและปรับเจอและปรับเลยฮะไม่ได้แล้วบทปรับก็มีอยู่แล้วนะครับก็ไม่เกิน 2,000 บาทเป็นกฎหมายท่านอธิบดีคะคือเรื่องนี้เนี่ยขยะปัญหาขยะดิฉันว่ามันก็คงจะเป็นปัญหาสากลไม่ว่าจะเป็นชาวเมียนมาชาวไทยคือคนทั่วโลกก็รู้ว่าทิ้งไม่เป็นที่ไม่เป็นทางมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ทีนี้ปัญหาเรื่องลักษณะทางกายภาพอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าคะที่คนที่นั่นเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีทางออกหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีแต่ว่าเราไม่ได้สร้างกฎกติกาก่อนหน้านี้กฎกติกาที่ว่าเนี่ยที่ว่าจะไม่ให้เขาทิ้งกันแบบนี้เนี่ยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าเราจะใช้อะไรไปกำกับดูแลวิธีการอะไรหนึ่งสองสามนี้ก็ไปเก็บกันทีแล้วนะฮะก่อนหน้านี้ก็ไปเก็บกันแล้วช่วงปีสองปีที่ผ่านมาก็ไปเก็บแต่ว่าเขาก็ยังเฉยอยู่ก็ไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็คนที่ออกทะเลไปก็เป็นผู้ชายครอบครัวที่อยู่ก็แกะกุ้งแกะปูขายแล้วก็ทิ้งอยู่ลงข้างล่างอย่างเงี้ยคือแสดงว่าเขาไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือทีนี้ถ้าเกิดทิ้งอีกนี่คือปรับเลยใช่ไหมคะเนี่ยจับไม่ได้แล้วครับก็ต้องบังคับใช้กฎหมายฮะก็ต้องจับปรับเลยฮะค่ะค่ะเริ่มคิกออฟกันเมื่อไหร่คะการใช้กฎหมายอาจจะปักป้ายกันก่อนแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะคิกออฟกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ต้องอธิบายเข้าใจแล้วทางเดี๋ยวทางเทศบาลเขาก็จะจัดเรื่องของถังขยะอะไรแล้วก็การเก็บออกมาให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่แค่ทุกบ้านเนี่ยให้รวบรวมขยะของทุกบ้านเท่านั้นเองฮะค่ะก็เป็นการสร้างความเข้าใจคงจะต้องไปพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เกิดจิตสำนึกจริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหแก้กันไม่หวัดไม่ไหวนั้นเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าประสบความสำเร็จนะถือว่าจะเป็นโมเดลเลยนะคะท่านอธิบดีเดี๋ยวเราจะตามกันเรื่องการแก้ไขปัญหาที่นี่เนาะตอนนี้ท่านรัฐมนตรีเวลาวุฒิให้สำรวจทั่วประเทศเลยฮะชุมชนที่เป็นชุมชนชายฝั่งเนี่ย
จะต้องไม่มีปัญหาขยะเพราะมีนั้นมันก็จะกลายเป็นขยะทะเลแล้วก็สัตว์กินเข้าไปสุดท้ายก็เข้ามาอยู่ในท้องเราเนี่ยแหละใช่แล้วก็อยู่ท้องเต่าด้วยอยู่ในท้องเราด้วยนะคะคนั้นเบื้องต้นขอบพระคุณข้อมูลแล้วเป็นกำลังใจให้ภารกิจนี้ใหญ่เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลจากท่านอธิบดีอัธพลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ต้องช่วยกันทุกคนค่ะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแก้ไม่ได้หรอกขยะนะคะมันอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละบ้านแต่ละบ้านจริงๆนะคะเอาช่วยกันเอาละค่ะเรื่องต่อไปยังคงอยู่ที่ชายทะเลค่ะจังหวัดชายฝั่งที่จังหวัดสตูลก่อนหน้านี้เนี่ยเรานำปัญหาของชาวอุรักราโวยค่ะที่มีข้อพิพาทที่ดินนะคะเรื่องของการครอบครองสิทธิที่ดินที่เอกชนเนี่ยมาบอกว่าอุ๊ยเป็นที่ดินของส่วนบุคคลแล้วก็มาปิดทางเข้าออกเรื่องนี้ต้องถึงมือทางรัฐบาลเลยนะคะคุณผู้ชมมาดูกันค่ะปิดตามการชุมนุมของชาวเลอุรักราโวยค่ะอยู่ที่หมู่7ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองสตูลนะคะเขาไปปักหลักเรียกร้องการเปิดเส้นทางเข้าออกกันเลยเอาเต็นท์ไปปิดป้ายประท้วงแสดงเจตนารมณ์นะคะหลังจากที่ชุมชนชาวเลเขายืนยันค่ะว่าเนี่ยเป็นจุดที่เป็นทางผ่านไปชายหาดชาวบ้านบอกเป็นที่สาธารณะแล้วใช้เส้นทางนี้มายาวนานหลายชั่วอายุคนแต่ว่าเอกชนแห่งหนึ่งอ้างว่าเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลห้ามใช้แล้วมีการปิดเส้นทางกันเป็นล่ำเป็นสันตั้งแต่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะขณะที่นายพงธรแก้วผนึกท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะก็ยอมรับนะคะว่าได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่กำลังจะก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่เนี่ยอาจจะล่าช้าไปเพราะว่าเส้นทางถูกปิดทำให้ไม่สามารถขนย้ายวัสดุก่อสร้างกันได้ผู้รับเหมาก็เอาหินดินทรายไปเข้าหน้างานไม่ได้การก่อสร้างก็อาจจะล่าช้าไม่ทันตามกำหนดส่งมอบงานนะคะล่าสุดนะมีหนังสือจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกันแล้วค่ะเมื่อวันที่29พฤศจิกายนเรื่องประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะคะหลังได้รับเรื่องการร้องเรียนว่าเอกชนเนี่ยทำการเชื่อมเหล็กปิดกั้นทางสัญจรเดิมซึ่งชาวเลอุรักราโวยเกาะหลีเป๊ะเขาใช้กันมาตั้งแต่ปี2452อ่ะคือใช้กันมา100กว่าปีแล้วโดยทางที่ถูกปิดกั้นเนี่ยนะคะชาวบ้านเขาก็ใช้เดินทางไปโรงเรียนโรงพยาบาลสุสานรวมถึงเป็นทางสัญจรของนักท่องเที่ยวนะคะเรื่องนี้เนี่ยได้ส่งไปถึงจังหวัดสตูลและเพื่อพิจารณาตรวจสอบนะคะตามอำนาจตามมาตรา48พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพุทธศักราช2560ข้อ15วรรค3นะคะก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งความคืบหน้าผลการดำเนินการภายใน15วันนับตั้งแต่มีการรับหนังสือไปนะคะเอาเดี๋ยวดูค่ะว่าเรื่องนี้จะลงเอยกันอย่างไรนะคะจะไปใช้ข้อกฎหมายในการตัดสินว่าข้อพิพาทเรื่องนี้เนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรที่จะเป็นของเอกชนหรือที่เป็นที่สาธารณะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่ได้รับความเป็นธรรมนะผู้คนที่จังหวัดนครราชสีมานะคะคือชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนค่ะว่ามีการบุกรุกเหมือนกับว่าเป็นการขุดดินแล้วก็ขุดหลุมลึกมากนะคะจนทำให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆตามมามากมายร้องเรียนไปกี่หน่วยงานก็ยังนิ่งเฉยถ้ายังนิ่งอยู่แบบนี้ชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวไปพบกันที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมคะไปดูความทุกข์ใจของชาวบ้านหมู่8บ้านโพนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านศรีพัฒนานะคะบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนจากในทุนที่ขุดหน้าดินขายทำให้ดินทรุดถนนพังแล้วน้ำเค็มมันไหลลงสู่พื้นที่การเกษตรค่ะเดือดร้อนมากกว่า20ปีค่ะร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแล้วไม่มีใครมาช่วยเหลือเลยคุณผู้ชมดูรถบรรทุกเล็กจิ๋วเลยนะคะแล้วไอ้บ่อที่เขามีการขุดดินเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยค่ะแล้วบ่อดินเนี่ยมันอยู่ติดกับหน้าวัดป่าฐานวีรารามซึ่งตอนนี้ดินเริ่มทรุดไปถึงเขตวัดแล้วค่ะทำให้ชาวบ้านที่มาทำบุญในวัดเกิดความกังวลว่าเอ้าจะทรุดถึงบริเวณวัดแล้วจะทำยังไงเขามีสิ่งปลูกสร้างเป็นกุฏิสงฆ์กันอยู่หลายหลังเลยนะและช่วงหลังมานี้เนี่ยเริ่มขุดลึกมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆรถขนดินก็เพิ่มเที่ยววิ่งมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เกิดปัญหาช่วงหน้าฝนเนี่ยค่ะถนนที่จะเข้าไปทำไร่ทำนาเนี่ย
ก็ถูกรถบรรทุกวิ่งจนเป็นโคลนลึกรถชาวบ้านวิ่งไปทำไร่ทำนากันลำบากลำบนนอกจากนี้ในทุนก็ยังสูบน้ำออกจากบ่อไปอีกซึ่งเป็นน้ำเค็มนะคะเอาไปปล่อยไว้ในบ่ออีกแห่งหนึ่งที่ใกล้กันจนทำให้น้ำเค็มนั้นน่ะล้นไหลลงสู่ไร่นาของชาวบ้านเพื่อผลการเกษตรเสียหายค่ะพอถึงหน้าแล้งรถบรรทุกวิ่งเป็นฝุ่นตลบอบอวนไปอีกเดือดร้อนทุกฤดูเลยนะคะโดยเฉพาะการขุดดินเนี่ยที่ชาวบ้านบอกว่าปัญหาเลยมันจะทำให้ดินซุดทำให้ไร่นาของชาวบ้านที่อยู่ใกล้บ่อดินเนี่ยเกิดความเสียหายถามว่าเคยร้องไปไหมร้องไปทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเมืองนครราชสีมาแล้วไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยนะคะคือบางทีบอกทีก็หยุดวิ่งทีนึงแล้วก็กลับมาวิ่งอีกลักษณะแบบนี้การเดินทางถนนหนทางไม่สะดวกพอรถดินมันวิ่งเยอะรถดินนี่ไม่ให้เกียรติรถเล็กต้องให้รถเล็กดีลบให้พวกมันผ่านไปจนหมดรถเล็กถึงจะเข้ามาในสวนในบ้านในนาในไร่ได้นาฝนก็ลำบากเป็นโคลนเป็นเลนเป็นหลุมเป็นบ่อไม่พัฒนาทางไม่ทำให้ทางให้รถเล็กวิ่งได้มันเป็นทางลึกรถเล็กก็วิ่งเข้าไม่ได้ก็คือปัญหาน้ำเค็มก็ทะลักไปใส่นาทำให้นานี่เสียหายกลายเป็นเกลือเป็นเอียดมันก็จะทำนาไม่ได้วันข้างหน้าก็ไม่ใช่เนี้ยให้ขายกินให้เขาขุดดินโตเนาะหน่วยงานไหนมีรายละเอียดยังไงก็จะช่วยเหลือได้ก็ขอความช่วยเหลืออยากให้มาช่วยดูแลในส่วนนี้ให้ด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งไม่ใช่ไม่แจ้งแต่เรื่องมันก็เงียบอยากให้เขายุดขาดปัดเลยเลิกเถอะเลิกที่นี่ไรนาค้างทางค้างไก่โบบริเวณที่มันขุดดินมันก็สุดเป็นหลุมเป็นโพรงเป็นโคลงน้ำลงไปคุณผู้ชมคะแล้วชาวบ้านก็ได้แต่ยืนดูกันริมขอบเหวตาปริบๆทำอะไรไม่ได้อ่ะนะคะชาวบ้านก็ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบการขุดหน้าดินของนายทุนรายนี้ว่าขุดลึกขนาดนี้เนี่ยมันถูกกฎหมายไหมเนี่ยมันถูกต้องไหมเนี่ยนะคะและการสูบน้ำเค็มปล่อยออกมาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจนเป็นผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรของชาวไร่ชาวนาเนี่ยนายทุนรับผิดชอบไหมนะคะแล้วก็อยากจะให้นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคนใหม่มาลงพื้นที่ดูความเดือดร้อนของชาวบ้านเลยค่ะแล้วก็รวมตัวกันไปยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมนะคะจากนายกรัฐมนตรีเลยนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคือถ้าเกิดว่ายังแก้ไม่ได้เขาจะบุกไปทำเนียบรัฐบาลกันต่อไปล่าสุดตอนนี้นะคะทีมข่าวเราได้รับรายงานมาว่าตอนนี้มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะแล้วก็มีคำสั่งให้ระงับการขุดดินก่อนชั่วคราวนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบกันคือถ้าเกิดว่ายังมีการขุดดินกันนะก็อาจจะต้องระงับการประกอบกิจการกันค่ะคุณผู้ชมนี่ความคืบหน้าล่าสุดนะคะแต่คำถามคือมันจะต้องรอให้เกิดความเสียหายเป็น10 20ปีกันก่อนหรืออย่างไรมันถึงจะบังคับใช้กฎหมายกันได้นะคะเนี่ยก็เพิ่งจะไประงับกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องดูกันค่ะว่าจะแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนกันอย่างไรนะคะไม่งั้นชาวบ้านเดือดร้อนมากกว่านี้แน่นะคะคุณผู้ชมคะป้ายต่อไปค่ะแม่ปัญหาภัยธรรมชาติมันรุกเร้าคนไทยกันจริงๆน้ำท่วมผู้คนก็ไม่มีที่อยู่อาศัยแต่พอน้ำลดดินก็ทรุดตลิ่งก็พังบ้านทรุดอีกนะคะเป็นความทุกข์ใจของพี่น้องที่จังหวัดมหาสารคามค่ะคุณผู้ชมไปดูสภาพพื้นที่หลังน้ำลดกันค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะนายบรรจงกองเพชรบ้านเลขที่24หมู่1ตำบลยางท่าแจ้งอยู่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามก็บอกว่าบ้านของตัวเองแล้วก็พี่น้องรวมกัน4หลังในพื้นที่4ไร่เนี่ยมันเกิดทรุดตัวคุณผู้ชมเห็นภาพไหมคะจากโดรนเนี่ยค่ะเห็นชัดเลยว่าตลิ่งมันทรุดนะคะแล้วบ้านก็ทรุดตามไปด้วยแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จากอบต.ในอำเภอโกสุมพิสัยศูนย์ดำรงธรรมไปแล้วจริงๆแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดปัญหาตั้งแต่ปี63แล้วค่ะแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะคะโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเคยมาตรวจสอบสถานที่นี้แล้วเมื่อปี64ปีที่แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งช่วยเหลือเดี๋ยวจะทำเขื่อนกันดินสไลด์ให้ภายในปี65แต่พอปี65น้ำท่วมไงคะก็ไม่ได้ทำค่ะแล้วมันก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาใดๆเลยก็ได้แต่ถ่ายรูปแจ้งไปยังศูนย์ดำรงธรรมก็ไม่คืบอีกเดือนกันยายนเป็นยังไงคะน้ำท่วมหนักเลยใช่ไหมคะที่มหาสารคามน้ำท่วมบ้านสูงกว่า1เมตรอ่ะ
ไปอาศัยพักไม่ได้เลยนะคะต้องออกมาอยู่ข้างนอกทีนี้พอเดือนพฤศจิกายนแม่น้ำชีลดค่ะน้ำเริ่มลดแล้วฝนตกหนักเข้าไปอีกนะคะไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เลยทำให้ดินสไลด์ห้องครัวห้องน้ำของตัวบ้านสุดลงไปแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะโอ้มีความเดือดร้อนหลายอยู่ครับบ้านเสียหายเพพังบ่มไรใกล้สิไรอยู่ที่อยู่อาศัยหรอห้องน้ำก็ซ้ำหลุดพังลงซี่แล้วเครื่องอยู่เครื่องกินพวกขั้วพวกเฮ็ดมองเฮ็ดขั้วกินก็พังลงซี่หมดแล้วมีความเดือดร้อนหลายครับใหญ่สิ่งของหนีไปอยู่แล้วก็เฮ็ดอันสิ่งของที่เอาไปบ่ได้ก็เฮ็ดหานเฮ็ดยังขึ้นไปที่สูงเลยครับครับล่าสุดบ้านนี่ได้หักได้พังลงขึ้นวันที่23ครับแจ้งก็แจ้งทั้งแต่พวกหน่วยงานอบต.ครับเพิ่นก็ท่านร้องทั้ง2ท่านเพิ่นออกมาสำรวจอยู่เพิ่นก็ว่าสิหาทางซอยเหลืออยู่แต่ว่าก็บ่รู้ว่าสิซ่าสิไว้ปานใดล่าสุดค่ะเรื่องนี้ทีมข่าวประสานงานไปยังนายภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์ท่านเป็นรองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยนะคะท่านให้ข้อมูลค่ะว่ากรมเจ้าท่ามอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่7ลงไปสำรวจพื้นที่บ้านสำโรงหมู่ที่1ตำบลยางท่าแจ้งอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะไปพร้อมกับนายพิจิตรหาศรีโนเป็นผู้ใหญ่บ้านสำโรงเพื่อไปตรวจสอบพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชีเนี่ยนะคะทางกองวิศวกรรมกรมเจ้าท่าไปสำรวจออกแบบการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังค่ะและจะบรรจุแผนนี้นะคะเข้าสู่ปีงบประมาณปี2567ถึงปี2568นะคะอีก2ปีไหมนะคะโอ้แล้วก็มีการวางงบประมาณกันแล้วว่าจะใช้งบประมาณ 71.2 ล้านบาทจะเป็นลักษณะการสร้างเขื่อนต่อเข็มครอบคลุมพื้นที่ความยาว500เมตรนะคะอันนี้เป็นแผนของกรมเจ้าท่าว่าจะสร้างเขื่อนใช้งบประมาณปี 67-68คำถามคือถ้าปีหน้าปี66น้ำท่วมอีกอะจะทำยังไงแล้วมันจะช่วยกันทันไหมยังไงนะคะอ่ะเรื่องนี้ต้องแก้ไขปัญหากันระยะยาวจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาว่ากันต่อด้วยเรื่องภัยธรรมชาติเป็นทุกข์ของคนไทยจริงๆค่ะอุทกภัยก็เจอมาแล้วใช่ไหมคะคิวต่อไปวาตภัยมาเลยค่ะนะคะเพราะว่าที่อ่างทองค่ะหลังจากที่น้ำเริ่มลดเนี่ยนะคะที่อ่างทองน้ำท่วมกันทั้งจังหวัดเนี่ยนะคะล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาฝนตกลมแรงค่ะบ้านพังนอกจากบ้านน้ำท่วมแล้วพอน้ำลดหลังคาปลิวอีกค่ะคุณผู้ชมไปดูความทุกข์ใจนี้โอ้เห็นใจชาวบ้านจริงๆนะคุณผู้ชมคะทีมข่าวไปสำรวจความเสียหายบ้านเรือนนะคะที่อ่างทองบ้านนางรุ่งแสงปิ่นทองอายุ54ปีนะคะอยู่ตำบลย่านซื่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะที่ผ่านมาเกิดพายุฝนตกหนักลมกระโชกแรงกว่า1ชั่วโมงค่ะบ้านเรือนเสียหายโดยเฉพาะบ้านของนางรุ่งแสงเนี่ยนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวที่ถุนสูงอยู่ติดคลองถูกพายุพัดจนหลังคาพังแทบไม่มีชิ้นดีเลยนะคะกระจกหน้าต่างแตกกระจายอยู่อาศัยกันไม่ได้ก่อนหน้านี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะน้ำท่วมค่ะพอน้ำลดลงมาเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมพอน้ำลดสัปดาห์เดียวกลางดึกเมื่อวันที่30พฤศจิกายนฝนตกลมกระโชกแรงเข้ามาอีกนะคะบ้านพังหลังคาปลิวประตูหน้าต่างพังเสียหายตอนกลางคืนเธอได้ยินเสียงของหลังคาปลิวนี่ตกใจมากๆกับลูกๆทำอะไรกันไม่ถูกได้แต่เก็บของถามว่าทันไหมไม่ทันนะคะดูสิคะหลังคาห้องน้ำไปหมดเลยต้องไปอยู่ในที่ปลอดภัยนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ซ้ำเติมครอบครัวนี้จริงๆค่ะก็ฝนมันตกแล้วลมมันแรงก็เลยปิดหน้าต่างกันหมดไงแล้วพอมันดังก็นึกว่าอะไรมันร่วงอยู่ข้างล่างก็เลยมองกันพอมันดังอีกทีมันเปิดไปหมดเลยก็นอนทางนี้มั่งตรงนู้นมั่งตรงนี้น้ำเพิ่งแห้งไปน้ำแห้งพอท่วมเยอะไหมพี่สูงไหมก็แค่หัวเข่าบนพื้นบ้านบนพื้นอีกนั่นแหละก็พอหลังน้ำลดก็มาโดนอีกอะพายุอีกก็มาด้วยทำไงนี่เสียหายเยอะไหมพี่ประมาณก็คงหลายอยู่ช้ำใจนะน้ำก็ท่วมนะคะลมก็พัดหลังคาปลิวบ้านพังอีกนะคะ
ทีมข่าวประสานขอความช่วยเหลือไปยังนางสาวสุภีพรโมราค่ะท่านเป็นหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองก็ต้องมีการแจ้งทุกพื้นที่ให้ไปสำรวจความเสียหายเบื้องต้นนะคะหน่วยงานท้องถิ่นต้องลงเลยล่ะค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็จะได้นำข้อมูลไปเสนอกับหน่วยงานท้องถิ่นและเสนอชดเชยค่าเสียหายให้กับชาวบ้านกันต่อไปนะคะอ่ะก็เจอทั้งอุทกภัยอวาตภัยนะคะเป็นภัยธรรมชาติอันนี้ก็จะได้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการกันต่อไปนะคะแต่ที่สำคัญเป็นกำลังใจให้จริงๆนะคะพี่น้องคนไทยที่ประสบภัยธรรมชาติทั้งหลายนะคะเราก็จะจับมือสู้ไปด้วยกันละค่ะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะปิดท้ายกันอีกสักเรื่องนึงอันนี้ก็ต้องจับมือเตือนภัยไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมแก๊ง call center ยังไม่หายไปจากประเทศไทยเหมือนโควิดเลยนะคะมันยังอยู่กับเราอยู่เรื่อยๆเลยค่ะล่าสุดแก๊ง call center นะคะหลอกเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรค่ะแล้วก็ไปแอบอ้างสร้างสตอรี่ว่าจะยกเลิกโครงการสวัสดิการรัฐต้องทำแบบนั้นแบบนี้คนที่เป็นผู้เสียหายโอนเงินให้เป็นแสนเลยค่ะคุณผู้ชมเตือนภัยกันหน่อยค่ะเตือนทุกวันกันยังไม่เบื่อใช่ไหมคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3หรือตำรวจไซเบอร์ลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดจากผู้เสียหายนายณัฐพลปะขิโตอายุ31ปีคนนี้เป็นพ่อค้าเป็นเจ้าของร้านคลังไข่ในเทศบาลเมืองนางรองที่บุรีรัมย์ค่ะถูกแก๊ง call center โทรศัพท์มาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรหลอกให้โหลดโปรแกรมติดตั้งในมือถือเพื่อทำการยกเลิกโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก่อนจะถูกแก๊ง call center ไปควบคุมการทำงานในระบบของมือถือแล้วทำการโอนเงินในบัญชีออกไปนะคะอันนี้คือแก๊ง call center โอนเองเลยนะคะทำให้สูญเงินไปถึง 190,000 บาทคุณผู้ชม 200,000 สมัยนี้กว่าจะได้มาเนี่ยกี่เดือนกันนะคะล่าสุดพบว่ามีผู้เสียหายถูกหลอกอีกเหมือนกันอีก1รายคนนี้เป็นเจ้าของร้านขายของชำที่ตำบลสะเดาค่ะที่อำเภอนางรองเหมือนกันนะคะเจ้าของร้านบอกว่าแก๊ง call center โทรศัพท์มาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรสอบถามว่าจะต้องการยกเลิกโครงการสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบออนไลน์ไหมนะคะจะได้ไม่ต้องมาเดินทางไปที่สำนักงานก็ตอบตกลงค่ะสะดวกดีสรุปมิจฉาชีพหลอกให้กดตัวเลขอะไรต่างๆตามที่บอกเงินหายจากบัญชีไป 70,000 บาทค่ะรู้ตัวว่าถูกหลอกก็เงินหายไปแล้วก็ต้องไปแจ้งความที่สภ.นางรองนะคะแล้วนอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่อำเภอนางรองเนี่ยมีร้านขายของถูกแก๊ง call center แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรนะ2รายภายใน2วันติดต่อกันมูลค่าความเสียหาย 300,000 บาทเข้าไปแล้วแจ้งมาว่าเป็นสรรพากรนางรองนะครับว่าจะมาทำเรื่องยกเลิกร้านสวัสดิการแห่งรัฐคนละครึ่งนี่แหละครับเพื่อจะยกเลิกเพื่อว่าถ้าก็แจ้งมาว่าถ้าไม่ยกเลิกจะโดนภาษีย้อนหลังหลายบาทก็เลยทำเรื่องให้เขาทำเรื่องยกเลิกให้นะครับก็เลยที่ว่าต้องเข้าร่วมที่ว่าเขาจะทำเรื่องยกเลิกเข้าแอปเข้าแอปไปกับเขาครับเขาส่งลิงก์มาให้เขาส่งลิงก์มาให้เราทำแอปไปกับเขากดตามที่เขาบอกครับคือเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นลิงก์ที่ว่าดูดเงินเราไปนะครับพอมันทำธุรกรรมกับเขาเสร็จก็ไม่ถึง3นาทีครับข้อความเข้ามือตัวทับว่าข้อความออกเลยว่าเงินออกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมุกเดิมๆเลยนะคะคือแค่ให้เราเนี่ยโหลดลิงก์อ่ะพอโหลดลิงก์ปั๊บเนี่ยนะคะลิงก์นั้นมันสามารถดูดเงินเราไปจากบัญชีได้เลยอ่ะมันไม่มีนะคะโหลดลิงก์แล้วเงินเข้าบัญชีเราเนี่ยเราไม่เคยเจอแบบนั้นเลยนะคะนี่เป็นมุกของมิจฉาชีพนะคะแก๊ง call center ที่ยังระบาดกันอยู่ก็ต้องไม่หลงเชื่อละค่ะคืนนี้เนี่ยก็ต้องเตือนนะคะเพราะว่าร้านรวงต่างๆผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะกังวลกันมากเรื่องของภาษีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะโดนภาษีย้อนหลังมันก็เลยเป็นสตอรี่ที่เหล่าแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยใช้เอามาหลอกนะคะทำให้เรากลัวว่าเดี๋ยวจะเสียภาษีมากสรุปที่โอนไปให้มากกว่าที่เสียภาษีอีกนะคะอันนี้ก็ต้องเตือนภัยกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะน้องต๊อปน้องยุ้ยคะเวลาที่เรามีคาถาประจำใจเนี่ยนะเวลาเราเป็นหนี้ใครเราไม่จ่ายเนี่ยเราใช้คำว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายถูกป่ะครับแต่ถ้าแก๊ง call center เนี่ยเราต้องใช้คำนี้ไม่เชื่อไม่โอนไม่ต้องมายุ่งกับฉันเออ
พูดไปเลยและจริงๆก็ขอเน้นย้ำนะครับคือผมเนี่ยมีประสบการณ์คือสัมภาระนะท่านจะไม่ส่งลิงก์ส่งอะไรมาเลยนอกจากจดหมายเรียกเข้าไปชี้แจงนะหรือมาที่บ้านเลยถูกต้องจะเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดได้ข้อความที่บอกว่าเออเนี่ยให้เคลียร์เงินโอนเข้าบัญชีนั้นหรือว่าเคลียร์โดยการกดลิงก์นี้ให้สันนิษฐานเลยว่าปลอมทั้งเปลือกนะฮะจริงนะคะบางทีมันก็น่ากลัวคือขนาดในโทรศัพท์มือถือที่โทรมาหลอกเราเราว่าน่ากลัวแต่สรรพากรเดินเข้ามาที่บ้านเรานี้บางทีก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะไปทำเพื่อความถูกต้องอย่าไปกลัวเลยนะคุยกันได้จริงๆแล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ขายเดี๋ยวนี้ขายของออนไลน์ก็ต้องรู้เรื่องภาษีกันด้วยนะครับนะบางทีวันนึงเนี่ยเราอาจจะมีเงินเป็นล้านแต่ถ้าเกิดไม่เคยจ่ายภาษีเลยโดนย้อนหลังมาเนี่ยไม่คุ้มนะฮะเสียเป็นล้านเหมือนกันเนาะได้ค่ะก็ต้องระมัดระวังกันนะคะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่ตกเป็นผู้เสียหายของแก๊งมิจฉาชีพนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยเจอกันสัปดาห์หน้านะครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะ